ระทึกก่อนแต่งตู่ปิยวดีมาวินเจองูเข้าบ้านลั่นเกือบและชาวเน็ตขอเลขที่บ้านระทึกก่อนแต่งตู่ปิยวดีมาวินงูเข้าบ้านลั่นเกือบและเกือบจะไม่ได้ละนะบอกอบป้าจะจับงูที่เข้าบ้านเองทุกตัวไม่ได้ชาวเน็ตขอเลขที่บ้านกดติดข่าวกดติดตามไลน์ข่าวสดเพิ่มเพื่อนได้เลิกดีนักแสดงหนุ่มวินมาวินทวีผลจูงมือผู้จัดสาวตู่ปิยวดีมาลีนนท์เข้าพิธีมั่นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากับบรรยากาศเรียบง่ายตามประเพณีไทยจีนณโพธาลัยเลเชอร์ปาร์คท่ามกลางครอบครัวเพื่อนสนิทและแขกผู้มีเกียรติมาวินทวีผลจูงมือตู่ปิยวดีวิวาชื่นมื่นท่ามกลางบรรยากาศที่แสนอบอุ่นวนัดกูตูเนรมิตชุดสุดอลังการงานมั่นตู่ปิยวดีมาวินทวีผลสะอาดตาสง่างามตู่ปิยวดีเผยรูปคู่มาวินรูปแรกที่ถ่ายด้วยกันวันนั้นเขาขอถ่ายทุกวันนี้ต้องขอเขาอาทิคุณประชุมมาลีนนท์คุณประวิตรมาลีนนท์คุณมยุรฉัตรเหมือนประสิทธิเวชคุณสงสุดาชลัมพีคุณไก่วรายุทธมิลินทจินดาคุณสลินล่ำซำคุณสุรินทร์กฤตยาพงพันธ์คุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยและอื่นๆเริ่มจากพิธีตักบาตรพระสงฆ์9รูปต่อด้วยขบวนแห่ขันหมากสู่ขอเจ้าสาวมีแก๊งเจ้าสาวนำโดยมินชลิดาเต้ยจรินพรแพทแพทริเซียอันดากุลธีราบี้ทันสภาแก่นกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์คิมคิมเบอร์รี่มากกี้ราศีและอื่นๆแท็กทีมจัดเต็มการประตูเงินประตูทองพิสูจน์รักแท้ให้เจ้าบ่าวฝ่าด่านถึง9ประตูแต่ก่อนจะถึงเวลาเข้าพิธีวิวาห์เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นเมื่อตู่ปิยวดีโพสต์คลิปในไอจีหลังมีงูเขียวเข้าบ้านก่อนหนุ่มมาวินจะจับงูตัวนี้ด้วยตัวเองจากนั้นตู่ปิยวดีลงคลิปพร้อมแคปชั่นว่าเกือบละเกือบจะไม่ได้ละนะอกป้าจะจับงูที่เข้าบ้านเองทุกตัวไม่ได้ตะหลิวสารพัดประโยชน์จับงูสไตล์สายกินตัวเล็กไม่น่าอิ่มปล่อยไปละกันมาวินวาดีฟอร์เอเวอร์หลังจากนั้นมีคนเข้ามาชื่นชมพร้อมถามถึงเลขที่บ้านจำนวนมาก โดนพิษโควิดเสกขอโทษเลิกคอนเสิร์ตการโอดแสนทรมานเสียหายไป4 ล้านโดนพิษโควิดเสกขอโทษเลิกคอนเสิร์ตการโอดแสนทรมานเสียหายไป4 ล้านได้แต่ภาวนาอย่าให้บานปลายเหมือนครั้งที่แล้วอยู่บ้านเฉยๆ5 เดือนกว่าก่อติดข่าวกดติดตามไลน์ข่าวสดเพิ่มเพื่อนจากกรณีโควิดกลับมาระบาดรอบใหม่โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาครพบมีผู้ติดเชื้อเกือบ700 คนรวมถึงยังพบผู้ติดเชื้อขยายไปในจังหวัดสมุทรปราการและกทม.โดยสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างเซ็นทรัลมหาชัยประกาศปิดให้บริการ14วันตั้งแต่วันนี้ถึง3มกราคม64ด่วนสั่งล็อกดาวน์สมุทรสาครผู้ว่าราชการจังหวัดแถลงติดโควิด548รายด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครสั่งล็อกดาวน์14วันเคอร์ฟิวเริ่มคืนนี้ตั้งด่านทั่วจังหวัดสกัดโควิดล่าสุดการวิภากรสุขพิมายภรรยาเสกโลโซออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กเป็นคลิปร็อกสตาร์คนดังขอโทษที่ไม่สามารถไปเล่นคอนเสิร์ตได้พร้อมระบุว่าโทษชีวิตของพวกเราฟิวเดิมกลับมาอีกแล้วแคนเซิลงานเป็นว่าเล่นสุดแสนทรมานไอ้ตอนนี้เนี่ยตอนที่ต้องโอนเงินคืนเจ้าภาพเพิ่งเริ่มเสียหายไป 3-4 ล้านแล้วอาชีพที่ต้องหยุดก่อนอาชีพอื่นๆและกว่าจะได้เล่นก็ท้ายสุดสุดท้ายเลยลำบากจริงๆแล้วคราวนี้ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะได้แต่ภาวนาอย่าให้บานปลายเหมือนครั้งที่แล้วอยู่บ้านเฉยๆ5 เดือนกว่าต้องกินต้องใช้ภาระโคตรเยอะจงหยุดมันให้ได้สาธุสาธุสาธุผ
พุดเดิ้ลปาจารีร่วมงานแต่งตู่มาวินไม่ได้หวังอะไรแต่ไงได้เป็นกอบเป็นกำพุดเดิ้ลปาจารีร่วมงานแต่งตู่มาวินไม่ได้หวังอะไรแต่ไงได้เป็นกอบเป็นกำพุดเดิ้ลปาจารีร่วมงานแต่งตู่มาวินเมื่อพุดเดิ้ลปาจารีโพสต์รูปลงไอจีเพอุน3พร้อมกับข้อความว่ามางานแต่งด้วยใจไม่เคยยะหวังซองพร้อมติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดือนนี้มีค่ากับข้าวและพุดเดิ้ลปาจารีร่วมงานแต่งตู่มาวินซองเพียบเป็นรูปตนเองกลางสองเต็มสองมือกริดเป็นพัดขนาดย่อมพร้อมทั้งอมยิ้มอย่างมีความสุขเรียกว่างานนี้ไม่ได้หวังอะไรจริงจริงพุดเดิ้ลปาจารีร่วมงานแต่งตู่มาวินคอมเมนต์บอกนึกว่าแต้วส่วนโพสต์ก่อนหน้าเป็นรูปที่ถ่ายร่วมกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวพร้อมกับข้อความอวยพรว่ายินดีด้วยมากๆ กับวันนี้ของทั้งคู่นะคะรักและรู้กันเนื้อถูกขีดล่างปิยวดีมาวินขีดล่าง TWP พุดเดิ้ลปาจารีร่วมงานแต่งตู่มาวินร่วมถ่ายภาพสำหรับพุดเดิ้ลปาจารีณ นครเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่มีความสามารถหลายด้านทั้งงานพิธีกรงานแสดงจนถึงการเป็นผู้จัดละครซึ่งในไอจีส่วนตัวก็มักจะมีภาพและคลิปเบื้องหลังการทำงานแบบฮาๆน่ารักๆให้ได้ติดตามอยู่เสมอๆพุดเดิ้ลปาจารีร่วมงานแต่งตู่มาวินอวยพรบ่าวสาวอ่านข่าวเป็นดูพุดเดิ้ลโดนณเดชน์ยาย่าเมินมุ้งมิ้งลืมโลกโนสนัยแคร์คนรอบข้าง